สวัสดีครับช่องเชน n ์เอทีนะครับซีรีส์การเงินและการลงทุน Money and invest ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็มาถึง EP ที่7แล้วนะครับเรื่อง XD ซื้อยังไงถึงจะได้ปันผลนะครับเรามาดูกันที่คำเต็มและความหมายนะครับ XD ย่อมาจาก excluding dividend นะครับ excluding ก็คือไม่ได้ dividend ก็ปันผลนะครับความหมายก็คือ ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผลมือใหมายฟังแล้วก็อาจจะงงๆนะครับดูย้อนแย้งยังไงอย,งอยู่ผมยกตัวอย่างทางขวามือนะครับพอดีผมชอบเลข8อันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ขึ้นข้างหมาย xd เดือน8วันที่18นะครับความหมายก็คือคุณจะซื้อหรือจะขายสมมุติอาจจะเดือนมิถุนากะลากกระดาก็ช่างนะครับจนถึงวันสุดท้ายก็คือ17สิงหาเนี่ยเรามีหุ้นคงเหลือเท่าไหร่ในมือเมื่อสิ้นสุดวันที่17นะครับก็คือจะได้ปันผล ถ้ามาซื้อเพิ่มมาที่ 18, 19, 20อะไรงนี้ก็คือจะไม่ได้ปันผลแล้วนะครับก็ต้องรอรอบต่อไปสมมุติเราไม่เคยมีหุ้นนี้เลยแต่เรามาซื้อวันที่17ถามว่าได้ไหมก็คือได้นะครับปันผลที่ได้ก็คือหุ้นละ0.03บาทนะครับแล้วเงินจะเข้าบัญชีวันที่2กันยานะครับโดยตัวนี้เป็นปันผลจากรอบผลประกอบการครึ่งปีแรกนะครับก็คือ1มกราคม64ถึง30มิถุนา64ซึ่งเงินปันผลมาจากกําไรสุทธินะครับ แล้วถ้าถามว่าถ้าเราอยากจะได้ปันผลหลายๆบริษัทในเวลาใกล้เคียงกันเพราะว่าปกติก็จะปันผลเวลาไล่เลี่ยกันนะครับถามว่าทําได้ไหมทําได้นะครับแต่ว่าก็จะยากหน่อยเพราะว่าช่วงที่ปันผลเนี่ยพอขึ้นเครื่องหมาย XD ปุ๊บคนก็จะเริ่มเทขายเหมือนกับว่าหมุนเงินไปซื้อตัวอื่นซึ่งก็ทําให้มูลค่าหุ้นลดนะครับบางครั้งไอ้มูลค่าที่ลดเนี่ยมันมากกว่าปันผลที่เราได้อีกนะครับแต่ถ้าใครมือไวหรือจังหวะดีก็เทขายแล้วก็ไปซื้อตัวอื่นที่มันใกล้เคียงกันก็ได้ปันผลหลายที่ก็ทําได้นะครับ และก็จบไปอย่างรวดเร็วนะครับสําหรับ EP ที่7นี้ว่าซื้อยังไงถึงจะได้ปันผลนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรหรืออยากให้ทําสรุปเนื้อหากเกี่ยวกับหัวข้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ